อยากจะนำพี่น้องมาศึกษาประคำมาหนุนใจพี่น้องอีกบทเรียนหนึ่งนั่นก็คือพระเยซูย่างถึงน้ำย่างถึงน้ำ Jesus walked on the water is our topic today according to Matthew chapter 14 verse 22to the increase. We will meet about 9 words together. So, ไอ้พี่น้องเฮาได้มาศึกษามาฟังนำกันอยู่ในหนังสือมัทธายบทที่14ข้อที่22ถึงข้อที่33เนาะอยากให้พี่น้องเปิดไปนำกันแล้วก็อ่านก่อนแล้วเฮาจะมาเบิ่งว่าคำตอนนี้ได้มีความหมายและน้ำใสมีอย่างใดเนาะหลังจากนั้นพระเยซูกำลังก่อจัดให้พวกสาวกลงเรือขี่เรือข้ามภาคไปก่อนและขณะเดียวกันพระองค์ก่อบอกประชาชนให้เลิกเมื่อหลังจากประชาชนเลิกเมื่อหมดแล้วพระองค์ก่อคืนไปถึงภูแต่ผู้เดียวเพื่อภาวนาอธิษฐานเมื่อค่ำมาพระองค์ก็อยู่ที่นั่นคนเดียวส่วนเรือที่พวกสาวกขี่ไปนั่นก็ออกห่างจากฝั่งและถือฟองน้ำทะเลสาบพัดไปมาเพราะเรือตานท่อนลมระหว่าง3 โมงคอนแจงหา6โมงเช้าพระเยซูเจ้าทรงญาณถึงน้ำมาหาพวกสาวกเมื่อพวกเพิ่นเห็นพระองค์ญาณถึงน้ำต่างก็สะท้านญาณกลัวที่สุดโดยห้องคืนว่าผีพวกเพิ่นห้องคืนด้วยความยานแต่พวกแต่พระเยซูเจ้ากล่าวโดยทันทีจงดีใจเถิดแม่นเฮาย่างอย่าแม่นย่างเฮาเองอย่ายานอย่าชุยานแล้วเปโตรก็เว้าคืนพระองค์เจ้าเอ้ยถ้าแม่นท่านแท้โปรดสั่งให้ข้าน้อยย่างถึงนาน้ำไปหาพระองค์ได้ถอนพระเยซูเจ้าตอบว่ามาแม่ดังนั้นเปโตรจึงออกจากเครื่องย่างไปถึงนั่นไปหาพระเยซูแต่เมื่อเปโตรเห็นลมมาแห้งก่อยานและกำลังจะจมลงแล้วเล่าจึงห้องคืนว่าพระองค์เจ้าเอ้ยซอยขน้อยเดือดถอนทันใดนั้นพระเยซูก็ดีมือออกไปจับเราไว้แล้วกล่าวว่าโอ้ผู้ที่มีความเสื่อน้อยเอ้ยเป็นยังจึงสงสัยเมื่อทั้งสองได้คืนไปที่เรือแล้วลมก็เสาผัดแล้วพวกสาวกที่อยู่ในเรือนั้นก็ก้มกราบพระเยซูเจ้าแล้วกล่าวว่าพระองค์เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าอันแท้จริงเอเมนพวกเขาคงจะอ่านแล้วก็ฟังพระคำของพระเจ้าในตอนนี้หลายครั้งหลายหนแล้วแต่การที่จะนำใส่พระคำของพระเจ้าในหนังสือมัทธายบทที่14นี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับพวกเขาหลายอย่างนอกจากนี้ก็นำมาให้พี่น้องได้ศึกษาเรียนรู้นำกันมีประมาณหาประการนำกันเนาะประการแรกคืออย่างพี่น้องคือการอธิษฐานการอธิษฐานบอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นได้ไปอธิษฐานคนเดียวอยู่ที่ทึ่งภูการที่บอกมีไผแต่ดังได้เนาะ
โอเคถ้ามีเสียงโทรศัพท์ขน้อยกับบ่อู้เรื่องเพราะว่าพี่น้องบ่ได้ยินนะเออว่าแล้วก็ปิดเลยปากคำปิดเลยคือมันดังจะขอไปหลบกินคาเฟ่ก่อนโทรศัพท์โทรหาข้าหน่อยบอกถึงใจล่ะตอนให้บอกนะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นอย่างนี้เนาะดังนั้นการที่ว่าพระองค์ขึ้นไปถึงภูผู้เดียวนะจะอธิษฐานหมายความว่าอะไรพี่น้องหลายครั้งเฮาอธิษฐานเฮาอยากให้คนอื่นอธิษฐานเคยมีบ่อธิษฐานเผื่อเด้ออธิษฐานเผื่อเด้อเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าตัวเองบ่เคยอธิษฐานจักเทื่อมีผู้ใดตาบอกบอกว่าบ่เคยอธิษฐานจักเทื่อในที่นี้พี่น้องแต่บอกแต่หมู่อธิษฐานให้ก็หมายความว่ากินเผื่อเด้อกินเผื่อเด้อกินเผื่อเด้อแล้วผู้กินนั้นก็จะได้อิ่มแล้วผู้บ่กินนั้นก็คงจะอิ่มน้ําหมู่บ่ได้ดังนั้นการที่พระเยซูเลือกในการที่ขึ้นไปภูสูงๆอธิษฐานคนเดียวนั่นคือการใส่สมาธิอันสูงส่งสำหรับพระองค์และพระองค์กำลังสอนพวกเขาว่าการอธิษฐานนี่มันต้องมีสมาธินะถ้าบ่มีสมาธิข้าน้อยก็เคยไปหลายที่แต่กับบทติเขาหน่อยไปหลายที่เขาอธิษฐานก็อธิษฐานต่างคนต่างอธิษฐานแล้วบางครั้งเขาฟังเขาก็บ่ฮู้เรื่องคือกันนะบ่ฮู้เรื่องว่าอธิษฐานหยังแต่คันมาเปรียบเทียบในหนังสือมัทธายบทที่6บอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานนั้นท่านทั้งหลายจงเข้าไปสายพี่น้องเข้าไปในห้องคำว่าเข้าไปในห้องบ่หมายความว่าอธิษฐานทุกครั้งแล่นเข้าในห้องแม่นเลยบ่พี่น้องมันบ่ได้หมายความว่านั้นถ้าบ่มีห้องก็สิบ่อธิษฐานพระเจ้าพระเยซูบอกแล่นเข้าไปในห้องคําว่าเข้าไปในห้องก็คือบ่ให้มีเสียงอื่นๆมารบกวนพอเฮากําลังติดต่อกับพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าอันสูงส่งที่เฮากราบเคารพบูชาน่ะเพื่อเป็นส่วนตัวเพื่อเป็นความให้มีความสงบในสมาธิเฮาแต่เวลาเฮาอธิษฐานหลายคนมันก็ดีอยู่ดอกแต่ว่าเฮาบ่พบพ่ออยู่ในพระคัมภีร์ของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าบอกว่าเข้าไปในห้องอธิษฐานอย่าอธิษฐานเหมือนคนน่ะชื่อได้กดอธิษฐานนั่นเขาก็ได้รับแล้วแต่คงจะบ่ได้รับที่พระเจ้าบอกเพราะเขาก็ได้รับเพื่อกันแต่สําหรับพวกท่านนั้นหมายความว่าบ่ได้ไปแล้วสําหรับพวกท่านน่ะเวลาอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้านั่นให้เข้าไปในห้องให้ความสงบให้ความสบายใจให้มีสมาธิอธิษฐานต่อพระเจ้าแต่ถ้าลูกของพี่น้องบ่เอาหลายเอาหาคนซะมาหาพ่อพ่อเอ้ยต่างคนก็ต่างขอน้ําพ่อพ่อเอ้ยเอาเงินให้กันหน่อยเด้อพ่อเอ้ยซื้อรถให้กันหน่อยเด้อพ่อเอ้ยเอาหาคนสิซื้อหรอกบ่ว่าหลายหรอกพี่น้องหาคนนั้นกําลังขอพร้อมเดียวกันผู้เป็นพ่อลองคิดของผู้เป็นพ่ออย่าว่าได้พี่น้องก็ได้เหรออันนี้ก็ได้ได้เจ้าอันนี้ก็ได้ได้เจ้าบอกข้าน้อยสิว่าหยุดพวกเจ้านี่ใครอยากได้ยังว้าวมาแต่ละคนละคนพระเจ้าก็ทักทวนคือกันได้น้องพี่น้องแล้วผู้นี้ก็อยากได้ผู้นั้นก็อยากไปผู้นี้ก็อยากมากแล้วค่อยจะเอาหยังแดดเดี๋ยวนี้นี่แม่นอันใดแต่แท้ยุดก่อนพวกเจ้าเออนั้นพระเจ้าอยากให้เฮานี่อธิษฐานใต้ความสมาธิใต้ความสงบหลายครั้งเฮาก็อธิษฐานร่วมกันขึ้นอยู่ในโบสถ์นี่แล้วพระเจ้าอยากแนะนําพวกเฮาว่าอธิษฐานส่วนตัวเป็นการส่วนตัวตัวแท้ๆคือว่าล้มกับพระเจ้าถ้าพี่น้องคนใดที่เป็นคริสเตียนแล้วบ่อธิษฐานผู้นั้นจะขาดทุนที่สุดในชีวิตของผู้นั้นเพราะของดีอยู่ในหันแล้วพี่น้องบ่เอาพี่น้องบ่ได้พี่น้องบ่อยาก
ต้องการแต่อยากให้คนอื่นให้พี่น้องคงเป็นไปบ่ได้ดังนั้นหมายความว่าถ้าหากค้าขายก็คงจะขาดทุนอย่างยับเยินเลยถ้าคริสเตียนเป็นคริสเตียนแล้วอธิษฐานนะการอธิษฐานยืนยันถึงการเคารพและนับถือพระเจ้าบอกว่าเฮาจะไปไสพี่น้องบางครั้งก็เขากำลังห้องเพลงอยู่เขากำลังจะกินข้าวแล้วเขาจะบอกว่าพวกเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้ค่อยจะอธิษฐานบ่มันบ่แม่นพี่น้องแต่การที่เคารพพระเจ้านั้นคุหัวลงหน่อยหนึ่งกะปักตาและกะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ากะฮู้แล้วบ่จำเป็นต้องประกาศหยุดก่อนเด้อสู่กูจะอธิษฐานเดี๋ยวนี้ขอโทษมีแต่เขากระเพิดออกไปดิพี่น้องในงานน่ะเขาก็หยิบไว้ผมพี่น้องดังนั้นพระเจ้าให้เขาสำนึกบอกว่าทุกอย่างให้เขาขอบคุณพระเจ้าคำขอบคุณพระเจ้าก็คือการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าทุกอย่างดังนั้นการที่อธิษฐานส่วนตัวที่พระเยซูเคยพาสาวกของพระองค์ไปหลายครั้งโดยเฉพาะกับแม่นยูฮันยาโคโบและทำนองนี้คนที่พระองค์ใส่ชิดที่ชุดก็ไปนำพระองค์แต่บางครั้งแม้แต่คนไกลชิดพระองค์ก็บอกให้หยุดอยู่ที่นี่ก่อนเขาจะไปคนเดียวเขาจะอธิษฐานคนเดียวอันนี้คือผมบอกว่าการติดใส่สมาธิในการอธิษฐานนั้นมันสำคัญต่อโจทย์ในการอธิษฐานของเราในหนังสือมัทธิวแมทธิวจับเดอะเซเว่นบทเซเว่นและเลเว่นแต่บอกว่าการอธิษฐานของคริสเตียนก็คือลมหายใจของเขาเองตราบใดที่เขามีลมหายใจเขาก็ตายดังนั้นการที่อธิษฐานต่อพระเจ้าที่ต่อพระเจ้าก็คือลมหายใจต่อชีวิตของพวกเราบอกว่าจงมันขอแล้วก็จะได้รับนะมันขอแล้วก็จะได้รับมันสอบก็จะอย่างพี่น้องได้พบมันเคาะก็จะไขให้หมายว่ามันรวมแล้วก็คือว่าอธิษฐานอย่างค่ะสม่ำเสมอแล้วพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเขานี่คือพระเยซูกำลังสอนว่าอธิษฐานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดให้คริสเตียนทั้งหลายขอจากพระเจ้าสนทนาจากพระเจ้าบ่จำเป็นจิตใส่ทรัพย์ที่มันหรูหราพระเจ้าก็คงจะบ่เข้าใจหรอกเขาจะใส่สารทรัพย์ที่ฐานะของเขานี่พระเจ้าก็คงจะบ่แม่นเจ้าฮะอธิษฐานพื้นเมืองของเฮาอธิษฐานสำหรับคนที่มีการศึกษาเขาก็ใส่ภาษาแนวหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั่นเป็นเรื่องเดียวกันพี่น้องเป็นเรื่องเดียวกันที่จะสื่อสารกับพระเจ้าพระเจ้าคงจะบอกชดใช้บอกว่าข้าพระบาทในทำนองนี้ข้าพระเจ้าในทำนองนี้แต่พระเจ้าผู้ว่าอยู่ในขณะใดแต่ว่าคนที่มีการศึกษาเขาก่อนรุ่นเคยนั่นแหละเขาจะว่าคอยกับคงจะบอกนะครับเราไปนอกๆดังนั้นให้เขาเข้าใจว่าพระเจ้าสนใจในการอธิษฐานพระเจ้าอยากให้มีสมาธิแต่ผมไม่ว่าใจคนอื่นที่เขาฝึกหรือแอบอธิษฐานแบบนั้นแต่มอบให้กับพระเจ้าแต่ห้ามปกอยู่ในประคำของพระเจ้าว่าอธิษฐานพร้อมเดียวกันเป็นทิพย์เป็นเต้าเป็นร้อยเป็นพันคนแล้วขอนำการพร้อมเดียวกันผู้เป็นพ่อผู้ที่จะให้นั่นก็คงจะงงคือการว่าแบบอะไรแทนนั่นคือประกันเลยอย่าลืมพี่น้องอธิษฐานคือลมหายใจของคริสเตียนประกันที่สองบอกว่าอย่ายานเลยพี่น้องเคยยานอย่างในชีวิตของพี่น้องหลายที่ชุดฮะเอาอย่างหนึ่งที่ยานที่สุดนะคำยานเมียคงจะดีเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็ยานเนบางคนก็ยานหลายสิ่งหลายอย่างบางคนก็ยานตายหรือบางคนก็ยานผีนี่เหมือนยานผีเอาพี่น้องนะความยานเกิดมาจากใส่พี่น้อง
เกิดมาจากความบ่มั่นใจในตัวเฮาทุกอย่างแม่นสงสัยตอนยังเป็นเด็กหน่อยอยู่ครอยมีความรู้สึกว่าถ้าหากเดินไปโดดเดี่ยวไปคนเดียวมีบ้านใหม่ตกหรือว่าต้นไม้ตกอยู่ในใจนั้นก็คงจะคิดยังบ่บ่ได้ล่ะก็มีอย่างเดียวก็คือผีพี่น้องก็คงจะมีความรู้สึกแบบนั้นเนาะมีแบบนั้นยานในที่นี้ว่ายานผีเนาะแต่ว่าถ้าหากคริสเตียนยานผีมั้ยครับว่าเฮายังบ่มั่นใจเรื่องของพระเจ้าถ้าผมมั่นใจก็พระเจ้ามีฤทธิ์มีอำนาจจะปราบที่มานั่นได้แล้วเฮาก็ระแวงแล้วพี่น้องฮู้บ่ว่าความยานกลัวนี่เป็นเหตุให้บ่ได้รับผลสําเร็จนะบ่ได้รับผลสําเร็จแล้วเป็นเหตุให้เฮาทั้งหลายนี่บ่มั่นใจต่อเรื่องใดๆเลยบ่แม่นเรื่องผีบ่แม่นเรื่องอื่นเรื่องการดําเนินชีวิตเรื่องการตัดสินใจใดๆก็แล้วแต่ยานไปหมดเพราะนั่นคือว่าถ้าหากนักธุรกิจเนาะถ้าบ่มั่นใจว่าได้กำไรเขาคงจะบกควักมือของเขาเขาควักเงินออกจากมือหรือจากกระเป๋าของเขาจะออกมาแต่เขาบ่ได้ขึ้นถึงกับว่ามันจะล่มเร็วนะถ้าล่มเร็วแล้วมันก็ออกมาบ่ได้แต่เขาขึ้นว่ามันต้องมีกำไรมันต้องเลื่อนนะดังนั้นความยานกลัวนั้นมาจากที่หลังนะเมื่อมันบ่ไปตามนั้นเขายุดบ่พี่น้องเขาบ่ยุดเขาเปลี่ยนแผนการใหม่ว่าโอ้นี่มันบ่ตลาดของเฮานี่หรือสิ่งที่เฮาเฮ็ดนี่มันบ่ถึงเป้าของเจ้าพี่น้องเคยสังเกตบ่ว่าเป็นอย่างโทรศัพท์นี่มันเปลี่ยนมาทุกปีมันเปลี่ยนนั้นมาเปลี่ยนหน้านี่มาเปลี่ยนนั้นนั่นนี่มามันสร้างให้คนสนใจอยากให้ซื้อของมันนะเดี๋ยวนี้ข้าน้อยเห็นจำบ่ได้แล้ว2,000กว่าเหรียญโทรศัพท์ไปซื้อพี่น้องเอ้ยสร้างความสนใจบอกว่าเออถ้าจะมีโทรศัพท์เอามาแลกเอาใหม่เด้อพี่น้องเขาบอกว่าซื้อ1,000เขาคืออะไรดังนั้นจุดเด่นของการขายพวกเขาก็เช่นเดียวกันพี่น้องในการเป็นคริสเตียนเขาบอกกาลงทุนกับพระเจ้าเขาบอกกาเขาก็ยานนั่นยานนี่ยานนั่นยานนี่มันจะถ่วงความเจริญของเขานักศึกษาของเขาเช่นเดียวกันจะบ่ถึงความสำเร็จใดพระเยซูกล่าวว่าความยานกลัวก็มีเหตุผลอยู่นั่นหนังสือมัทธายแมทธิวจับเตอร์เทนเวอร์ส28หนังสือมัทธายบทที่10ข้อที่28ว่าใดอย่าสู้ยานเลยผู้ค้าแต่ห้างกายแต่จิตวิญญาณนั่นแต่จิตวิญญาณนั่นค้าบ่ได้แต่จงยานผู้ที่ทรงฤทธิ์อำนาจให้ทั้งจิตวิญญาณและห้างกายนั่นจิตหายในมรดกพี่น้องแต่พระเจ้าว่าขันยานยานเรื่องจิตวิญญาณของเฮาการที่เฮาจะเชื่อในพระเจ้าแม้แต่ความตายอยู่ความนาของเฮาพระเจ้าก็บอกว่าไว้ทุกว่าบ่ต้องยานบ่ต้องยานด้วยเหตุนี้เฮาจึงเห็นว่ามิชชันนารีคนที่เชื่อในพระเจ้าที่ไปประกาศต่างประเทศหลายที่หลายบ่อนเอาชีวิตของเขาแลกในปัจจุบันนี้ยังมีอยู่พี่น้องมีบางประเทศก็เขาเอื้อประเทศกินคนเป็นอย่างก้อนหู้ขนาดนั้นแหละเป็นอย่างที่ว่านำพระคำของพระเจ้าไปอยู่มีหลายประเทศอยู่พี่น้องยังมีอยู่ที่มีพฤติกรรมแบบนั้นด้วยกว่าพัดควางบ่ให้ประกาศพระคำของพระเจ้าบ่ให้มีพระเจ้าบ่ให้นำเรื่องของพระเจ้ามาผายแห่พายในทำนองนั้นแต่ว่าเขาบ่ได้ยานเอาชีวิตเขาแล้วบางคนก็ตายแท้นะตายแท้พี่น้องก็เคยได้ยิน
เรื่องของประเทศจีนเช่นเดียวกันในสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นคริสเตียนใต้ดินเป็นพี่น้องคริสเตียนใต้ดินนะหายหลับแต่ว่ายุบย่างบ่ได้แม้แต่เขาจะถึงจับแม้แต่เขาจะปั๊บไม้คาก็แล้วแต่เขายังพากันเชื่อในพระเจ้าใต้ดินอยู่เขาบ่ยานแต่พระเยซูบอกว่ายานนั้นต้องยานผู้ที่คาเฮาทั้งทางกายและจิตวิญญาณน่ะลงไปนรกแต่อย่าให้ยานเรื่องอื่นพี่น้องในที่นี้พอเขาเห็นว่าโปโลหรือเปโตรก็มีความยานกลัวความยานกลัวของเปโตรนั่นก็เฮ็ดให้เราบ่มีความมั่นใจแหละเชื่อในพระเจ้าบอกว่าผีขนาดว่าเฮาบ่แม่นผีเฮาแม่นเฮาเองสิดีจังได๋เฮาย่างมาบ่ท่านะดังนั้นมีหลายคนก็ยังมีความยานกลัวเรื่องนี้อยู่เรื่องผีเรื่องสางเรื่องหยังก็แล้วแต่พระเยซูบอกว่าอย่ายานกลัวเลยอย่ายานกลัวเลยจงมาเฮาเถิดจงมาเฮาเถิดและพี่น้องจะพบอยู่ในหนังสือโรมันชัปเตอร์8:38-39ในหนังสือโรมบทที่8ข้อที่38-39บอกว่าให้มีความมั่นคงอย่ายานบ่มีสิ่งใดที่จะแยกเขาออกจากพระเจ้าความตายก็แยกเขาออกจากพระเจ้าบ่ได้นะเทวดาก็แยกเขาออกจากพระเจ้าบ่ได้มีอย่างอีกผู้ปกครองที่สูงสุดในโลกนี้ก็แยกเขาออกจากพระเจ้าบ่ได้บอกว่าในปัจจุบันบอกว่าในอนาคตบอกว่าความสูงความเล็กบ่ต้องย่านพระเจ้าบ่ว่าท้องจะอยู่น้ําของท่านบ่มีสิ่งใดที่แยกเขาออกจากพระเจ้าได้ถ้าเฮามั่นคงอยู่กับพระเจ้าอันนี้เป็นคํามั่นสัญญาที่โอ้มี power ที่สุดถ้าพี่น้องอ่านหลังจากนั้นพี่โฟโลได้นู้นใจพี่น้องอยู่เมืองอยู่กรุงโรมในเวลานั้นก็บอกว่าถ้าหากพระเจ้าอยู่ในเฮามันไผต่อสู้แม่นพระเยซูอยู่เฮามันไผเป็นผู้ตัดสินเฮานะไปให้จะได้เพราะพระองค์อยู่ในเฮาเพราะเฮาเป็นของพระองค์ดังนั้นพระโฟโลจึงกล่าวต่อไปในที่นี้บอกว่าบ่ต้องย่านต้องมั่นคงต้องมั่นใจในพระเจ้าว่าบ่มีสิ่งใดที่จะแย่งเขาออกจากพระเจ้าแม้แต่ความตายก็ตายแต่ภายห่างกายเท่านั้นภายห่างกายบอกว่าคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าคนที่มีปัญญาเพราะว่าคนเฒ่าว่าคนหนุ่มทุกคนต้องตายพี่น้องนี่เลี่ยงบ่ได้นะนี่เลี่ยงบ่ได้บ่แม่นวันหนึ่งกับวันหนึ่งเขาต้องตายแต่พระเจ้ากำลังสอนพวกเขาว่าอย่าให้ท่านตายผ่านจิตวิญญาณเลยผ่านจิตวิญญาณเลยหลายครั้งเวลาพี่น้องแต่ยินผู้นำหลายที่หลายบ่อนบอกว่าเฮานี่เกิดสองเถื่อตายเถื่อเดียวแต่พระคัมภีร์ของพระเจ้านั่นมุมมองของคริสเตียนแต่พระคัมภีร์ของพระเจ้าบอกว่า1เกิดสองเถื่อตายเถื่อเดียวและอีกมุมมองนึงก็ว่าเกิดเถื่อเดียวตายสองเถื่อนะเป็นอย่างจึงว่าสั้นพี่น้องเป็นว่าสำคัญคริสเตียนนั้นต้องเกิดสองครั้งเกิดจากพ่อแม่และเกิดจากน้ำและพระวิญญาณบริสุทธิ์ตายอันตายเถื่อเดียวตายแต่ภายเนื้อตายเท่านั้นแล้วเขาลืมไปบอกว่ามีอีกพวกหนึ่งที่บริสุทธิ์นั้นพระเจ้านั้นเกิดเถื่อเดียวแต่ตายสองเถื่อเป็นอย่างจึงว่าสั้นพระคำของพระเจ้าจะยืนยันนั่นก็คือเฮบรูบทที่เก่าข้อที่27ว่าทุกคนต้องตายทุกคนต้องตายนั่นคือตายเถื่อเดียวแต่ในหนังสือพันนิมิตว่าได้พี่น้องบอกว่าคนที่ตายในทะเลก็ส่งมาคนที่ตายได้มาก็ส่งมานะถ้าคนใดบ่มีชื่อจดอยู่ในทะเบียนแห่งนั้นก็ตายตายเถื่อเดียว
หลายครั้งที so. นี่เป็นความจริงถ้าบ่มีชื่อจดอยู่ในทะเบียนแก้วนั่นแล้วจะเป็นการตายครั้งที่สองหมายความว่าตายไปวิญญาณคริสเตียนตายคือเดียวเท่านั้นตายหายตายแต่ทุกคนหลีกเลี่ยงบ่ได้อันนี้คนที่เชื่อบ่เชื่อหลีกเลี่ยงบ่ได้แต่พวกเฮาหลีกเลี่ยงได้คือการตายครั้งที่สองก็คือวิญญาณจิตของเฮานั้นแต่ถ้าหากคนบ่ยอมรับพระเยซูบ่แม่นเฮาปล่อยด่าเขาบ่แม่นเฮาซ้ําเติมบ่แม่นเฮาว่าให้เขาแต่ประคันของพระเจ้าว่านั้นน่ะถ้าผู้ใดบ่มีชื่อจดอยู่ในทะเบียนแห่งชีวิตนั้นก็จะเป็นการตายครั้งที่สองสิ่งนู้นใส่ใจนรกอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดพี่น้องดังนั้นพวกเขาบ่ต้องยานกลัวยังเลยบอกว่าสิ่งใดๆจะเกิดขึ้นกับเอาพระเจ้านั้นดูแลและรักษาเอาอย่าหยุดที่ทำนั้นหนังสือ Isaiah chapter 41 verse 10นั้นหนังสือเอสยาห์บทที่41ข้อที่10ว่านั่นนี่เพราะว่าเขาจะอยู่กับพวกเจ้าฉะนั้นอย่าสุยานกลัวอย่าสุยานกลัวต่อสิ่งใดๆเลยเขาคือพระเจ้าของพวกเจ้าเขาจะซอยกูให้พวกเจ้าเข้มแข็งเขาจะปกป้องรักษาซอยพวกเจ้าให้พ้นเนี่ยว้าวพี่น้องดังนั้นพวกเขามีคำมั่นสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าอยู่ข้างเขาพระเจ้าจะดูแลพระเจ้าจะรักษาพระเจ้าจะห้ามพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายหรือความรอดพ้นของเราพระเจ้าจะดูแลจนวันสุดท้ายเลยนี่คือคำมั่นสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อลูกของพระองค์ประการที่3เขาเห็นอยู่นั่นนี่ว่าความเสื่อมโอ้ผู้ที่มีความเสื่อมน้อยเอ้ยนะครับแม่หลวงพี่น้องความเสื่อมเอ้ยหลายครั้งเขาก็บอกว่าความเสื่อมมันเป็นแบบไรนะเขาเอาอย่างมาวัดมาแทนว่าไปมีความเสื่อมหลายความเสื่อมน้อยบ่สามารถมาแทนได้พี่น้องแต่จะบ่งบอกเขาในการประพฤติของเขาในการปฏิบัติของเขาว่าเขามีความเสื่อมน้อยหลายต่ำใดแม่นขึ้นอยู่กับการปรากฏของเขาที่เขาเห็นที่เขาทำนะผู้ที่มีความเสื่อมหลายก็จะมีความเข้มแข็งแล้วก็ต่อต้านครับสิ่งวัตถุสิ่งของในโลกนี้หรือมรสุมหรือธาตุของต่างๆการมึนเมาก็ดียุบยาก็ดีทุกอย่างจะบ่งบอกให้เขาเห็นทันทีว่าเขามีความเสื่อมร้ายสำหรับที่จะสามารถต่อต้านกับสิ่งเหล่านี้ได้เขาก็เห็นทันทีด้วยนั่นพระเจ้าบอกว่าเขาต้องบึงบึงแวนบึงตัวเองอยู่ในแวนพี่น้องเคยบึงอยู่ในแวนว่าเป็นอะไรก็พระเจ้าคงจะบอกให้บอกให้เขาบึงคนอื่นหน่อยเขาบึงแวนพี่น้องเป็นเขาคนเดียวเด้อยู่บึงในแวนนะพี่น้องนะแม่ไพ่จะมาบึงนั่งเขาใดโอ้กันเขาบึงเขากันสติเขาสิจะว่าพระเจ้าว่าให้ท่านแง่งบึงแวนตัวเองแต่ก่อนว่ามันผิดตรงไหนมันใส่มักกระดุมเชือกนี่มันผิดที่หรือบ่หรือว่ามันผิดนะแต่ถ้าเห็นแล้วถ้าบ่เปลี่ยนแปลงยังเลยโอ้เนาะบึงเห็นยังอย่างบ่บึงเห็นยังบึงมันประหยัดโยนยังแต่บึงแล้วมันบ่แม่นอันนี้กระดุมบ่แม่นบางครั้งก็ขอโทษเนาะ10หลายคนบอกว่าเอออัดได้ประตูเจ้ายังบ่ฮู้สึกเนาะพี่น้องเนาะเออประตูเจ้าอัดได้ดูแต่บางคนก็ทันทีเลยฮู้ทันทีเลยปึ๊บอ้าวมันแม่นอันเดียวนี่แหละแม่นหรือว่าพี่น้องยิงก็ได้ใส่ก็ดีเขาฮู้แล้วน่ะประตูเจ้านั้นเปิดอยู่เอ๊ะอัดได้ดูเนาะบางคนก็เฉยมันก็ฮู้สึกตัวอันนั้นเขาว่าต้องสำรวจตรวจกาในตัวเองในตัวเองถ้าว่าเห็นแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงครับบ่เปลี่ยนแปลงก็บ่ว่าเบิ่งไปเห็นยังเนาะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าบรรลุผลสําเร็จใดก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของพวกเฮาในมัทธายบทที่17ข้อที่20 Matthew chapter 17 verse 20
พระเยซูว่านะนี่พระเยซูว่าตอบเขาว่าเพราะเหตุพวกท่านมีความเกลียดน้อยด้วยเขาบอกท่านตามความจริงว่าถ้าพวกท่านมีความเสื่อท่อกับเม็ดพักกาดเม็ดหนึ่งพวกท่านจะสั่งผู้หน่วยนี้เคลื่อนจากบ่อนี้ไปอยู่บ่อนนั่นมันก็เคลื่อนไปบ่อมีสิ่งใดที่ท่านเห็นก็ได้เนี่ยอันนี้คือความเสื่อที่มันคงที่บ่สงสัยที่นี่ต่อพระเจ้าบอกว่าเม็ดพักกาดเดียวเม็ดเดียวมันใหญ่น้อยจะได้พี่น้องฮะเท่าเม็ดพักกาดหมายความว่าเวลาพระเยซูว่ากับพวกฟาริสายว่ากับผู้ที่ฟังพระองค์อยู่หมายความว่าความเสื่อของเขาเจ้านั้นแม้แต่เม็ดพักกาดเดียวเม็ดเดียวนี่ยังบ่ถึงขนาดความเสื่อของเขาเจ้านะเสื้อด้วยบ่สงสัยเสื้อด้วยความมันวางใจในพระเจ้าถ้าหากพวกท่านมีความเสื้อแบบนั้นอยู่ในใจของพวกท่านแล้วบ่มีสิ่งใดที่พระเจ้าเห็นบ่ได้ที่จะช่วยเหลือพวกเจ้าหมายคำว่าทำอาจจะพระเจ้าพบจะบอกว่าเออยกภูเขาหน่อยนี่ไปอยู่หน่วยนั้นนะพบจะบอกหมายความแบบนั้นนะแต่พระเจ้าบอกว่าอันปัญหาที่เข้าประเสริญอยู่ในปัจจุบันนั่นนะควรอุกอั่งที่เข้าประเสริญนะจนมันจะใหญ่จะล้วงขนาดใดถ้าการมีความเสื่อมันก็จะผ่านพ้นไปโดยดีพระเจ้าจะยกสิ่งนั้นออกจากที่ใจของเจ้าด้วยวิธีใดหรือวิธีหนึ่งอันนี้คือความหมายของแม่นะเออลองมึงดูทางคู่หน่อยนั่นทางคู่หน่อยนี่พระเจ้ากำลังเปรียบเทียบว่ามันใหญ่ขนาดไหนอันปัญหาที่เข้าประเสริญในปัจจุบันนี้เรื่องสุขภาพก็ดีเรื่องการเงินก็ดีเรื่องครอบครัวก็ดีเพียงแต่เฮามั่นใจในพระเจ้าเท่านั้นมีความเชื่อเท่านั้นเรื่องบ่หวั่นไหวสืบต่ออธิษฐานสืบต่อปฏิบัติมันคงต่อพระเจ้าพระเจ้าว่าบ่มีสิ่งใดที่พระเจ้ามันจะออกจากชีวิตของไปบ่ว่าทั้งสุขภาพทางกายแต่กันถึงเวลาแล้วเฮาเห็นเต็มที่แล้วพระเจ้าบอกว่านี่แหละนี่ที่สุดสําหรับท่านพระเจ้าก็ปล่อยไปปวดไปหลายครั้งเฮาคนที่เป็นพยาธิคันชุดท้ายพยาธิหายแห้งเฮาก็ยังว่าเออแต่มีเหือมีแห้งเพิ่นอยู่มันปันยืนอยู่มันเป็นไปบ่ได้น่ะพี่น้องแต่คันบ่ได้อย่างสมหวังนั่นได้เด้อเฮาก็ผิดหวังเฮาก็เบิ่งสถานการณ์แต่เวลาอเมริกาเขาอธิษฐานเมื่อเขาฮู้ดังนั้นเขาก็อธิษฐานคือเฮาพี่น้องเรื่องเฮานี่บ่มักคําอธิษฐานของอเมริกาว่าสาแท่งเขาเขาหวานอะไรพระเจ้าเอ้ยให้เรายุดสาให้เราพักผ่อนสาเราเมื่อยแล้วเราต่อสู้อะไรแล้วเขาจะบอกว่าต่ออายุแล้วผมเคยว่าเรื่องนั้นแค่เดือนที่ขนาดไปกับอเมริกาเออเอาความจริงมาว่าเขาเนี่ยบอกอยู่มันยาวยาวเท่านั้นก็ยังพูดอยู่หันยังจะเป็นอยู่คือเก่าเขาจะบอกคำเดียวว่าปล่อยให้เราไปสงบซะอย่าให้เราทรมานตายแต่ถ้าคนเฮาฟังเด้อผู้นี้อธิษฐานบ่ขาดปานใดแซงแซงผู้นี้ตายเอาความจริงมาแล้วนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดพี่น้องพระเจ้าฮู้สถานการณ์ปัญหามีบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าว่าปล่อยซะให้เราสบายปล่อยซะให้มันพ้นไปซะแต่มีบางอย่างพระเจ้ารักษาไว้พระเจ้าก็จะรักษาไว้ถ้าหากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องจำกษัตริย์องค์หนึ่งที่เราขอต่ออาวิทอายุเราเราใกล้จะตายแล้วพี่น้องรู้บอกพระเจ้าให้เราอยู่จะปีลูกเขาขอหมักจะว่าอยู่ตลอดนะอีก15ปีว่าเราจะตายมื้อนี้แหละคืนนี้เราจะตายขอต่อพระเจ้าพระเจ้าบอกเขาจะให้เจ้าอีก15ปีใน15ปีนั้นพระเจ้าหัวเรามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ต้องเห็นอยู่ให้มันสำเร็จแต่ถ้าบอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าให้เราเห็น
พระองค์บอกว่ามันจบควรแก่เวลาแล้วที่จะต้องไปพวกเฮาก็เช่นเดียวกันพี่น้องในชีวิตของพวกเฮาก็เช่นเดียวกันดังนั้นการที่เฮามีความเชื่อและก็สงสัยยาโคบบอกว่าในทํานองนี้ James chapter 1 verse 6 and 7บอกว่าคนที่มีความเชื่อน้อยนั้นก็เหมือนลมที่พัดไปพัดมาเมื่อลมพัดไปพัดมานั้นมันจะบ่อยู่ความที่มันจะเอาหยังกับบ่ได้นะหยังกับบ่ได้แล้วข้อที่7บอกว่าอย่าหวังว่าเราจะได้รับสิ่งนั้นเลยอ้าวขอดีๆเนาะแต่ว่าเฮามีความสงสัยในความเชื่อเฮาหรือเฮาเชื่อในเจตนงของเฮาคือความปรารถนาของเฮาแต่บ่แม่นพระประสงค์ของพระเจ้าดังนั้นเฮาอย่าสงสัยเหมือนเปโตรได้สงสัยในเวลานั้นประการที่4พี่น้องฮู้บ่ว่าเปโตรได้เหตุผิดพลาดอย่างมหันต์ในชีวิตเราความผิดพลาดของเราก็คือเราตั้งใจที่จะไปหาพระเยซูพระเยซูก็บอกมาหาพระองค์ย่ำไปด้วยความมั่นใจในส่วนหนึ่งอันนั้นเปรียบเทียบกับคริสเตียนชีวิตคริสเตียนเราพระบิดก็ขึ้นคำนั้นนั่นเองครับครับไปเจออันนั้นน้อยหนึ่งมากระวันแล้วพี่น้องบอกไว้แล้วสู้บอกไว้แล้วเหมือนพระเยซูก็เปรียบเทียบหนังสือมัทธายบทที่13มี4เม็ดที่หวานเม็ดหนึ่งก็ตกอยู่ใต้พี่น้องตกจากกลุ่มหินตกจากกลุ่มน้ำเป็นอะไรพี่น้องตกจากแคมทางแปลว่า3เม็ดแรกนี่บ่เกิดผลจักอย่างตกแต่แกมทางนกมาแต่เอาไปกินซะตกแต่มาหินเป็นอะไรพี่น้องบ่มีพื้นฐานแน่นหนาในความเชื่อเขาว่าเฮ็ดก็เฮ็ดรอดเขาเอาจังจังถึงจังจังเอาเต็มที่แต่เจอปัญหามาบ่มีพื้นฐานถอยเลือกเม็ดหนึ่งตกใส่หุ่มน้ำไปเป็นอะไรพี่น้องปล่อยให้ตัณหาปล่อยให้ทรัพย์สมบัติปล่อยให้สิ่งอื่นมาหุ้มห่อมนั่นน่ะก็เกิดขึ้นแต่เม็ดชุดท้ายที่ตกใส่ดินดีคือตกในใจนั่นแหละพี่น้องตกในใจแล้วมันเกิดผลบ่แม่นเท่าเดียวพี่น้องของเท่าที่เท่าของเท่าวัดเท่าหลายเท่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เฮาคือโอเปโตรกำลังผิดพลาดในชีวิตเราก็คือไปฮอดที่นั่นแล้วย่านกลัวสงสัยแล้วก็คือในชีวิตเราบอกว่าลมพัดมาแล้วแน่นอนตรงตกลูกทะเลแต่ว่าเรามีการแก้ไขเมื่อผิดพลาดแต่ต้องมีการแก้ไขพี่น้องจำสักระยาสักระยาเป็นคนที่เก็บภาษีคนที่เอโอพี่น้องนะแล้วน้องก็เป็นคนเป็นได้พี่น้องจำลักษณะของสักระยาได้บ่เป็นคนเตี้ยนะเห็นพระเยซูมาก็อยากพบพระเยซูเฮาบ่ฮู้ว่าจะพบเรื่องหยังหรือไรอย่างนั้นแต่ว่าอยากเห็นพระเยซูแต่แล้วเป็นเขาเอิ้นว่า tax collection หมายถึงเก็บภาษีที่คนทั้งหลายเกียรติตั้งที่สุดโกงเมื่ออยากเห็นไปสู้กับปืนขึ้นไปต้นไม้แล้วก็เบิ่งพระเยซูพระเยซูเหลียวหลังเบิ่งว่าขึ้นนี่ต้องจะไปกินข้าวอยู่บ้านเช่าชีวิตเราเมื่อได้สนทนากับพระเยซูเมื่อได้ทำการหนุนใจจากประการของพระเยซูโบหัวท่าได้จิตใจเราเปลี่ยนจากคนเป็นคนหนึ่งเลยนั่นคือการผิดพลาดที่เราเห็นคือโกง
พี่น้องเราบอกว่าต่อนี้ไปถ้าข้าน้อยเอาของผู้ใดมา1เท่าข้าน้อยจะคืนให้ครับพี่น้องชีวิตของคริสเตียนเฮาก็เช่นเดียวกันพี่น้องเมื่อเฮารู้สึกตัวว่าผิดพลาดแล้วถ้าเฮาบ่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมันก็คือกับอาดัมเอวาเมื่อผิดพลาดมหาในมหาศาลในชีวิตของเขาทั้งสองนั้นเขายอมรับผิดบ่พี่น้องเขายอมว่าเขาผิดพลาดบ่พี่น้องบอกเอวาก็บอกว่าโออาดัมก็บอกว่าเนี่ยบ่ยอมรับผิดแต่โปโลเปโตรก็ยอมรับผิดเมื่อยอมรับผิดแล้วพระเยซูก็พร้อมที่จะเสนอทางรอดให้พระเยซูอะไรเอามือจะมาท่านจะจับจองดึงขึ้นมาเขาทั้งหลายเห็นอะไรหลังจากนั้นพี่น้องบอกว่าเขาก้มกราบพระเยซูก็หมายความว่าถ้าหากชีวิตของเขาผิดพลาดหรือเขาโยมจำนนต่อพระเจ้าพระเจ้ากับพ่อจะเปลี่ยนแปลงถึงเขาเช่นเดียวกันใครก็ไปเขาเช่นเดียวกันอันนี้เป็นสิ่งสำคัญพี่น้องนี่คือบทเรียนที่เขาได้เรียนในวันนี้จากการเดินย่างบนถึงนั่นของพระเยซูการอธิษฐานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคริสเตียนคือลมหายใจของเขาตราบใดเขาหมดลมหายใจชีวิตเขาก็ไปตราบใดที่เขาบทติดต่อกับพระเจ้าตราบใดที่เขาบทสนทนากับพระเจ้าบอกว่าเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องดีเรื่องให้ให้เจ้าอยากจะรู้ในชีวิตเขาถ้าพวกเขาบอกอธิษฐานเขาเป็นคริสเตียนเป็นคนที่ขาดพื้นที่สุดในชีวิตเขาเพราะของดีนั่นอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เขาขอพระเจ้าอยากให้ร่วมกับพระเจ้าดังนั้นความยานกลัวบอกว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งความยานกลัวจะทำลายความสำเร็จของเราความยานกลัวจะเป็นต่อที่ต่ำทางเดินของเราจะบอกให้ไปเป็นความสำเร็จไปดังนั้นอย่ายานกลัวสิ่งใดโบแมนไปฆ่าเขาเออมาแม่ปืนโบแมนนั่นนะพยานนั่นนะแต่มีบางสิ่งบางอย่างครับตรงตามไปเจอมาประการที่สามข้าพูดว่าชีวิตปราศจากความเสื่อคริสเตียนจากประกาศความเสื่อแล้วมีการปฏิบัติจากโบมียังเกิดขึ้นนะครับความเสื่อเป็นบ่งบอกพวกเขาว่าเขาอยู่ในฐานะใดสุดท้ายเมื่อเขาผิดพลาดแล้วพระเจ้าของพ่อสบายให้แก่เขาเช่นเดียวกันเหมือนกับเปโตรในเวลานี้ดังนั้นหวังว่าพระคำของพระเจ้าในตอนต่อวันนี้จะให้พ่อคิดแก่พี่น้องของเขาอีกครั้งหนึ่งจงมันคงในพระเจ้าอย่าหวั่นไหวเชื่อมันในพระเจ้าพระเจ้าพ่อที่จะอาเมื่อเขามาช่วยเขาอยู่ทุกเวลาเพียงแต่เขายอมต่อพระเจ้าเท่านั้นขอพระเจ้าไว้ป้อนพี่น้องเนาะ